โอเคจ้ากลับมาต่อกันในพาร์ทที่2ในพาร์ทที่แล้วเราหลุดไปเนาะในพาร์ทที่2เนี้ยเราก็เหมือนเดิมจ้าเราก็มาปูพื้นปูอะไรกันต่อพื้นชั้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยไหมน่าจะสวยดีนะแบบนี้สวยใช้ได้เลยชึบอันนี้ก็เช่นเดียวกันจ้ามาเอ้ยอะไรนั่นน่ะเราวางผิดแน่นอนเลยแต่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็สวยเหมือนกันจ้ะสวยใช้ได้สวยกันคนละแบบโอเคขึ้นมาชั้นบนอันนี้ถือเป็นชั้นดาดฟ้าละตอนนี้เป็นเวลายามค่ำคืนก็เริ่มรู้สึกถึงความมืดตืดตืดตืดชืดนี่แล้วก็ตามด้วยโกลด์สโตนมาเลยชึบโชนั่นแหละสว่างใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันวางไปปุ๊บวางฐานรองรับฐานรองรับแบบตกแต่งอะไรประมาณนี้ชึบนั่นแหละชั้นนี้ก็เช่นกันปุ๊บปุ๊บนั่นแหละสวยงามใช้ได้สว่างทุกชั้นแล้วทีนี้เราได้เอา Wooden Tab Door มาด้วย Wooden Tab Door นี้เราคาดว่าจะใช้ในการตกแต่งเพื่อความสวยงามแบบนี้ใช้ได้แฮะมันไม่ลดความสว่างเท่าไหร่ด้วยเห็นมั้ยไม่ลดความสว่างยังสว่างเหมือนเดิมชึบไหนๆก็เป็นบ้านไม้ใช่ว่าก็เอา Wooden Tab Door มาตกแต่งเพื่อความสวยงามเราควรวางข้างบนนี้ไม่เอ่ยเอ๊วางข้างบนก็ดูสวยดีนะแต่ไม่วางก็ได้จ้ะไม่มีปัญหาชึบนี่แบบนี้เลยแล้วชั้นนี้ปึ้งใช้ได้เอ้ยโอเควางใหม่ชึบเรียบร้อยทีนี้ก็ปึ๊บนั่นแหละเหลืออีก 2-3 ตัวใช่ไหมเลข 2-3 ตัวเราก็มาคราฟกันเลยดีกว่าจ้ะเพราะว่าในนี้น่าจะไม่มีวูดเดนแท็บดอเหลืออยู่ละน่าจะไม่มีเหลือแล้วปึ๊บมาเลยชึบนี่ได้มา8โอเคปึ๊บขึ้นมาชั้นนี้แล้วก็วางไปเลยรู้สึกว่ามีแค่ชั้นนี้ใช่ไหมที่เราวางใบไม้รองรับส่วนชั้นอื่นๆเรายังไม่ได้วางใบไม้รองรับเลยเราก็เอาใบไม้มาวางก่อนเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกชั้นปุ๊บมาละทีนี้ชั้นสุดท้ายโอเคชั้นสุดท้ายไม่มีบันไดแล้วลงมาเลยอันนี้ถ่ายออกก็ได้นะชึบลงมาแล้วงั้นก็เหลือตรงนี้จ้ะตอนแรกเราวางเป็นโกลด์สโตนตรงนี้เนาะเราก็เปลี่ยนโกลด์สโตนมาเป็นมุมนี้เลยดีกว่าชึบมาโอเคแล้วก็ชึบเอานี้ออกก่อนมาอุ้ยของเต็มถ้าของมันจะเต็มดีขนาดนี้นะชึบมาเราก็วางโกลด์สโตนลงไปแล้วก็ปึ๊บชึบโอเคใช้ได้แล้วพอใช้ไปได้แบบนี้เดี๋ยวขุดนี้ออกก่อนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บของเต็มต้องเอาเก็บไว้คืนเดี๋ยวหายคือถ้ามันหายไปหนึ่งเจ้าเชาเกอร์บ็อกซ์นี่จะเป็นอะไรที่แบบเสียได้เสียได้เลยนะเพราะว่าหนึ่งเชาเกอร์บ็อกซ์ของเรามันมีคุณค่ามากเราใส่ของมาเยอะมากอะอุ้ยแตกว่าแล้วไม่มีฟอร์จูนแตกเลยโอ้ยงั้นแปลว่าของในตัวเราเหลือแค่นี้เราก็จัดสรรทรัพยากรแค่นี้จ้ะให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดแล้วกันโอ้โหแตกซะงั้นแม่อะโอเคแต่ว่าแตกไปก็ไม่มีปัญหาหรอกจ้ะเพราะว่าเราสามารถไปเอาอันใหม่ได้แบบใกล้ๆแถวนี้อ่ะก็มีนะหรือถ้าไม่อยากเอาก็บริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีในนี้จ้ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแค่นั้นก็พอละชึบชึบมาแล้วปึ๊บนี่ปึ๊บอันแหละได้ยินเสียงลูกธนูอย่าเพิ่งมาสิตัวเองเขาเจ็บเจ็บอย่ายุ่งอย่ายุ่งชึบนี่มาเลยหวัดดีเดี๋ยวก็จับไว้เฝ้าหน้าบ้านซะหรอกตายแม้ถ้าจะตายง่ายขนาดนี้นะชึบปึ๊บใช้ได้เหลือโกลด์สโตนอีก6อัน
ปึ๊บวางไว้แบบนี้เลยดีกว่ามาปึ๊บเอ้ยไม่ใช่จะวางโกลสโตนแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแบบนี้อ่ะก็ขึ้นไปได้สบายสบายเดี๋ยวนะปึ๊บแล้วเวลาที่เราจะออกใช่ไหมก็เอาให้มันสบายกว่านี้นิดนึงเราก็เหยียบประตูแล้วเราก็ออกได้เลยปึ๊บปึ๊บนี่แล้วที่สำคัญคือเนื่องจากเพชรแผดจ่ามันไม่ได้กินพื้นที่กว้างมากเห็นไหมมันยังมีช่องให้เราเห็นโต๊ะคราฟนี่อยู่เราก็สามารถคราฟของได้เราก็สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ตอนนี้สิ่งที่เราขาดคือของใช้จำเป็นขั้นพื้นฐานเช่นเจ้าพวกเตาเจ้าพวกเตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ควรมีอยู่เหมือนกันเตาเตียงถังน้ำอะไรก็ว่าไปรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นจำเป็นละเหมือนจะเป็นที่เราจะต้องไปเอาเอนเดอร์เชดแล้วจ้ะชุดเอนเดอร์เชดอันนี้แตกไปใช่ไหมเหลืออยู่แค่8อันถ้าเราหาEye of Ender มาได้เราก็คราฟได้นี่ใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงคราฟได้ปุ๊บเรียบร้อยได้ Ender Chest กลับมาแล้วเพราะเรามี Eye of Ender 1อันอยู่ในกล่องตาก็หยิบมาคราฟได้เลยสบายแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมก็ต้องไปหา Ender Chest อันอื่นเพราะว่าเราเก็บ Eye of Ender ไว้ใน Ender Chest ในเจ้า Ender Chest Choker Box สีเหลืองใน Ender Chest แล้วก็ใน Choker Box สีเหลืองจ้ะชึบมาโอเคได้มาละทีนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ปึ๊บโอเคตรงนี้เป็นซิลทัดแล้วอันนี้เก็บไว้เลยแล้วก็เปลี่ยนปีกด้วยมาชึบปึ๊บโอ้โหปีกต้องเอาไปซ่อมแล้วนะนี่ใกล้พังละพอเราได้มาแบบนี้ใช่ไหมขั้นที่1จะต้องมีเตียงนอนปึ๊บเตียงนอนต้องสีน้ำตาลสีบ้านไม้ใช่ไหมหรือว่าสีเขียวดีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียว2อันเลยสวยแน่ๆชึบปึ๊บเตียงนอนสีเขียวเตียงนอนสีน้ำตาลต้องวางเตียงนอนไว้สูงหน่อยไหมคือถ้ามันไม่สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยถ้ามันไม่สูงมันอาจจะทำให้เจ้าพวกมอนมันเกิดพอเจ้าพวกมอนมันเกิดแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะนอนแบบแถวๆนี้ไม่ได้จ้ะเพราะว่าแถวๆนี้ข้างนอกเห็นไหมมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่ะถ้ามีมอนเกิดใกล้ๆเราก็จะนอนไม่ได้ดังนั้นก็ควรที่จะสูงหน่อยชึบสูงหน่อยก็คือให้มันทิ้งระยะห่างจากพวกมอนสักนิดนึงชึบเราไม่สามารถที่จะวางเตียงโดยที่ไม่มีอะไรรองรับได้เราไม่สามารถวางเตียงโดยที่เป็นกระจกได้จ้ะแต่ทีนี้เราสามารถทำแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะขุดนี้ออกได้ขุดนี้ออกได้แล้วก็วางกระจกไปได้เนี่ยเห็นไหมวางกระจกอย่างนี้ก็ได้แต่แบบนี้ไม่ควรทำเพราะอะไรเพราะว่า Minecraft ตอนนี้ 1.12.2 จ้ะมันยังอนุญาตให้วางได้อยู่แต่ใน Minecraft 1.13 มาปุ๊บมันจะเด้งทันทีเพราะว่ามันจะมีข้อกำหนดใหม่ไงว่ามันลอยๆแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะจะต้องมีอะไรคอยรองรับนะพูดง่ายๆ 1.13 มาเมื่อไหร่เตียง2เตียงนี้จะเด้งออกทันทีดังนั้นเพื่อกันไว้ก่อนก็วางอะไรรองรับก่อนแล้วกัน กันไว้จะได้ไม่ให้มันเด้งตึ๊บโอเคได้เป็นแบบนี้มาแล้วเก็บเข้าของไปเลยเอาโกลสโตนกลับคืนมาแล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นใบไม้แทนก็ได้เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มความสวยงามให้เจ้าใบไม้พวกนี้เราก็เอาคาเพ็ดมาตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้ชึบอย่างเช่นอย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมมันก็จะดูแบบกันคนละแบบดูสวยกันคนละแบบที่แบบก็สวยใช้ได้นะแต่ก็คนละแบบแค่นั้นเองจากที่เราเห็นลายไม้แบบชัดเจนใช่ไหมมันก็จะลายไม้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยจ้ะก็แล้วแต่ชอบเลยแบบไหนก็ได้การตกแต่งด้วยขนแกะนิดหน่อยก็เพิ่มความสวยงามขึ้นมาได้ใช้ได้เลยชึบในเมื่อตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้ใช่ไหมมันมีแค่นั้นไม่พอมันจะต้องมีอีกหลายอย่างเช่นว่ามีเตามีเตาไว้เผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไว้ทำอาหารอะไรอย่างนี้แต่ว่าเตาไว้ทำอาหารเอาเป็นชั้นบนดีกว่าชึบปึ๊บโอเคเตาไว้ทำอาหารเอาชั้นบนดังนั้นจะต้องมีโต๊ะคราฟชั้นบนด้วยแล้วก็จะต้องมีเชสอันนี้เป็นแท็บเชสเนาะเอาเป็นเชสธรรมดาก็พอละชึบอันนี้ห้องนอนอันนี้
ห้องในส่วนของการทำอาหารปึ๊บเดี๋ยวนะวางโต๊ะคราฟก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยแล้วก็กล่องใส่ของหรือใส่อาหารที่เราทำเสร็จแล้วก็วางไว้ข้างบนชึบต้องมีการตกแต่งเพื่อความสวยงามไหมก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามได้เช่นเดียวกันแบบนี้ปึ๊บนั่นแหละทีนี้ก็ปึ๊บแล้วก็เอามาทำเป็นนี่โชว์อ่ะแบบนี้รู้สึกแปลกรู้สึกแปลกไม่ควรไม่ควรอ่ะแบบนี้ก็ได้ก็จะใช้ได้แล้วง่ายๆก็สวยงามได้อันนี้ไว้สำหรับทำอาหารปึ๊บแล้วชั้นบนนี้ล่ะยังเหลืออีก2ชั้นก็ห้องครัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็แปลว่าถ้าห้องครัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ห้องนอนตรงนี้ก็ต้องเป็นห้องน้ำโอเคข้างล่างนี้เป็นห้องน้ำก็ได้มาจึ๊บปึ๊บชึบนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเราจะออกแบบห้องน้ำยังไงอันนี้มันจะต้องชึบอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็จะต้องมีถังน้ำใกล้ๆถังน้ำใกล้ๆเหรอเอาแบบตรงนี้ก็ได้ถังน้ำชึบแล้วก็จะต้องมีที่ตักตึ๊บน่าจะรู้ว่าจินตนาการถึงอะไรเนาะมันจะต้องมีโถชักโครกแล้วก็มีถังน้ำชึบเราคงไม่มีการวางฝักบงฝักบัวมาชึบมาเลยขึ้นมาอึ๊บถึงแล้วเปิดประตูโอเคมีถังน้ำเรียบร้อยจากนั้นเราต้องการไอเทมเฟรมชึบเป็นที่วางขันอะไรประมาณนี้นี่มาปึ๊บอันนี้เป็นที่วางขันไว้ตักน้ำไว้ตักน้ำราดจินตนาการมีเวลาที่เราอยากจะตักน้ำใช่ไหมก็นี่ไงตักน้ำราดเลยแต่ว่าพอตักน้ำแล้วน้ำมันก็หายดังนั้นก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์จ้ะอย่าไปตักน้ำนะอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ก็เหลือการตีปิดใช่ไหมจะทำโล่งๆมันก็กระไรกระไรอยู่ชึบประตูโอเคมีประตูอยู่ชึบการตีปิดห้องน้ำเรามีไม้อะไรเหลืออยู่ไหมเอ่ยชึบดูสิมีสีแดงเอาไม้นี้ดีกว่าไหนๆก็สร้างบ้านจากไม้สปรูซและห้องน้ำก็คงจะต้องเป็นสีเดียวกันชึบ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 ปิดไปตรงนี้ไหมปิดแบบนี้เอไม่ต้องชึบปึ๊บปึ๊บแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ประตูเข้าห้องน้ำชึบปึ๊บแคบๆห้องน้ำแบบบ้านที่มีพื้นที่อยู่อาศัยอย่างจำกัดก็ออกแบบแคบๆเรียบร้อยนั่นแหละอย่าลืมปิดข้างบนนะถ้าเปิดข้างบนนี่มันก็กระไรกระไรอยู่ใช่ไหมอุตส่าห์ปิดข้างล่างแล้วแต่ว่าไม่ได้ปิดข้างบนอะไรประมาณนี้ชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละได้แล้วอันนี้ไว้เข้าห้องน้ำควรที่จะมีปุ่มกดด้วยเพื่อความสวยงามชึบปุ่มกดควรที่จะทำจากไม้เพราะว่าเป็นบ้านไม้ปึ๊บโอ้ข้างบนนี้ทำงานด้วยแฮะโอ้ลืมไปว่าข้างบนนี้มันจะทำงานด้วยแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกจ้ะก็เข้ามาได้ชึบแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้ด้วยปึ๊บเดี๋ยวนะปึ๊บนี่ไงกดเข้ากดออกได้เรียบร้อยพอมีห้องน้ำอย่างนี้ก็จะต้องมีห้องอาบน้ำห้องน้ำอยู่ข้างล่างแต่ห้องอาบน้ำจะไม่ได้อยู่ข้างล่างห้องอาบน้ำจะต้องดีๆหน่อยปึ๊บเราจะทำเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ทำเป็นห้องอาบน้ำอยู่ที่เดียวกันเลยชึบหรือว่าคนนี้จะทำห้องอาบน้ำข้างล่างด้วยไม่นะเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยลืมเอาบินออกมาแต่ว่าไม่ได้เอาถังมาด้วยชึบเราต้องการน้ำเพิ่มจ้ะให้เพื่อที่จะทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้อย่างน้อยเราจะต้องมีน้ำ2ถังชึบมาเลยอันนี้ขอเก็บของก่อนโอเคชึบเราก็อุตส่าห์บินลงมานะแต่ว่าบินลงมาแล้วลืมเอาถังมาโอเคนี่ไงพอตักน้ำได้สักหน่อย2ถังเสร็จเราก็บินขึ้นมาเลยชึบ
มัมข้าวแต่บ่ห้องอาบน้ำชั้นล่างนี้ก็ควรที่จะมีไม่ใช่เหรอห้องอาบน้ำเหรอเดี๋ยวอันนี้ห้องน้ำเนาะห้องอาบน้ำขอเป็นกับอยู่ข้างบนดีกว่าให้อยู่ข้างบนควบคู่ไปกับสระน้ำเลยชึบมาบนสุดนี่นี่บนสุดนี่ใช่เลยนี่แหละจ้ะมาแช่น้ำอะไรแบบนี้กินลมชมวิวแบบดีงามมากเป็นอะไรที่น่าสนใจชึบขั้นแรกวางขอบสระก่อนชึบ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 อ่ะโอเคเมื่อเราวางขอบสระเรียบร้อยเอ๊ะไม่ควรที่จะตัดออกนะควรที่จะวางโอเควางขอบสระเรียบร้อยจากนั้นก็เอาน้ำมาใส่ปุ๊บแล้วก็น้ำมาเลยเขาต้องการน้ำอินฟินิตี้ก่อนนะตัวเองนะชึบชึบโอเคน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยจะได้ตักใช้ได้ปุ๊บโอเคแล้วก็ขุดออกปุ๊บพอได้เป็นแบบนี้เราก็เอาน้ำที่เราตักมาวางไปให้มันกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เวลาที่เราแช่น้ำตัวเราจะได้ไม่เลื่อนชึบอ่ะเรียบร้อยน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วมีน้ำหยดลงมาข้างล่างไหมเอ่ยเอ๊ะปกติมันควรที่จะมีนะแต่นี้ไม่มีน้ำหยดลงมาข้างล่างแฮะใช้ได้เพราะว่าเป็นกระจกรองรับนั่นเองทีนี้พอเป็นแบบนี้โอเคงั้นแปลว่าตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำชึบเมื่อสักครู่ของไม่พอจ้าเราก็เลยลงไปข้างล่างไปเอาของมาเพิ่มเติมก่อนอ่ะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมมันจะมีห้องอาบน้ำอยู่2 แบบเอาอันนี้แบบที่1ก่อนอ่ะอันนี้แบบที่1ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแบบปิดครึ่งตัวชึบเดี๋ยวนะอ่ะปิดครึ่งตัวแบบนี้ชึบใช้ได้เลยอ่ะแบบนี้ชึบตรงนี้เหรอโอเคเอาเป็นแค่2ห้องก็พอเพราะว่าตรงนี้มันมีไฟอยู่ก็ห้องอาบน้ำแบบปิดครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนึกถึงห้องอาบน้ำในโรงเรียนญี่ปุ่นเวลาที่เราเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าแบบในการ์ตูนในอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปิดแค่ครึ่งตัวเนาะอ่ะเอ้ยแต่ว่าปกติมันปิดครึ่งบนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะคิดก่อนปกติมันปิดครึ่งบนไม่ใช่เหรอมันไม่ได้ปิดครึ่งล่างแบบนี้ชึบคือถ้ามันปิดครึ่งบนใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าชึบอ่ะแบบนี้โอเคก็จะเป็นห้องอาบน้ำแบบปิดครึ่งตัวเราก็สามารถเข้าได้แล้วเราก็สามารถปิดได้ปึ๊บเดี๋ยวนะแต่เข้าได้แต่ออกไม่ได้ชิบหายไววอดแบบนี้คือจะทำให้เราเข้าได้แต่เราออกไม่ได้ดังนั้นก็ปิดครึ่งล่างแล้วกันจ้ะโอเคอ่าแต่สำหรับคนที่มีความอายไม่อยากอาบน้ำแบบนี้อะไรแบบนี้ชิมว่าเราก็มีห้องน้ำให้ชึบมาชึบอันนี้เอาออกเลยชึบห้องอาบน้ำแบบปิดด้วยประตูแต่ว่าไม่มีประตูมาต้องคราฟก่อนชึบมามีอะไรโยนทิ้งได้ไหมทำไมของเต็มขนาดนี้โอเคปึ๊บสำหรับคนที่มีความอายเราก็จะมีห้องน้ำที่ปิดแบบนี้ให้ปึ๊บโอเคนี่ปิดสนิทใช้ได้เลยส่วนข้างบนก็วางเป็นสแลบแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวจะวางเป็นสแลบได้ยังไงในเมื่อมันเป็นห้องอาบน้ำมันก็จะต้องมีน้ำสิชึบปึ๊บแบบนี้ตามด้วยถังน้ำแล้วก็ตามด้วยปุ่มกดชึบเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเข้าไปอาบน้ำปิดประตูแต่เพียงแค่ว่ามันควรที่จะเข้ามาในนี้ก่อนไม่ใช่เหรอมันควรที่จะเข้ามาในนี้ก่อนแล้วค่อยกดปุ่มเพื่ออาบน้ำไม่ใช่เหรอน่าจะใช่แต่เพียงแค่ว่าด้วยพื้นที่อันแคบก็ต้องกดปุ่มปล่อยน้ำก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปอาบอะไรประมาณนี้ใช้ได้เดี๋ยวขอตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามอีกสักนิดหนึ่งจ้ะเราได้ไปเอาดิสเพนเซอร์มาอีก2อันมาเพิ่มปึ๊บเพราะว่ายังมีห้องน้ำอีก2ห้องที่เรายังไม่มีน้ำเลยก็ได้มาตรงนี้แล้วทีนี้ก็เหลือการตักน้ำมาใส่ปึ๊บอันนี้ไว้แช่น้ำ
นึกถึงเหตุการณ์เวลาที่แบบได้มาแช่น้ำแล้วก็ชมพระจันทร์ยามค่ำคืนไปด้วยก็เป็นอะไรที่ดีนะหรือว่าจะแช่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยจ้ะก็คงไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้อาฮ่าใส่ถังน้ำไปเลยแล้วก็ปุ่มกด2ปุ่มปุ๊บป้องป้องเรียบร้อยก็ง่ายๆเปิดน้ำก่อนต้องเปิดน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไงชีวิตลืมคิดถึงเรื่องนี้ซะสนิทเลยโอ้ยพอลืมคิดถึงเรื่องนี้ซะสนิทจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ไงน้ำไหลมาถึงข้างล่างเลยโชคดีที่เราไม่ได้ใช้ท็อตก็เลยไม่น่าจะมีอะไรเสียหายพอเราลืมคิดถึงเรื่องนี้ซะสนิทสิ่งที่เราจะต้องใช้ชึบน่าจะต้องมีป้ายด้วยโอเคมีป้ายใช้ได้เลยแต่ไม่พอเอ้ยอ๋อเมื่อกี้เหมือนรู้สึกค้างมีป้ายแต่ไม่พอก็ต้องคราฟป้ายเพิ่มเราต้องการไม้สติ๊กชึบโอเคคราฟป้ายเพิ่มได้แล้วชึบทีนี้เราก็เอาป้ายมากันไว้ก็ได้มากั้นไว้ก็ได้ชึบไหนเอ่ยอันนี้คือมีป้ายกั้นที่สามารถกั้นได้แบบนี้หรือว่าจะเป็นป้ายเดี๋ยวนะเอาก่อนหรือว่าจะเป็นป้ายกั้นที่กั้นแบบนี้ชึบดูสิก็กั้นได้ทั้ง2แบบชึบปุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ออกแล้วก็แบบนี้ปุ๊บทีนี้น้ำก็ไม่น่าจะไหลลงไปแล้วแหละนี่เห็นว่าไหลออกมาไม่ได้แล้วนั่นแหละจ้ะก็เป็นป้ายกั้นไว้เรียบร้อยแต่อันนี้ไม่ควรที่จะกั้นแบบนี้กั้นแบบนี้ก็ได้ปุ๊บนี่แบบนี้น้ำก็ไหลออกไม่ได้เหมือนกันเห็นว่าก็ถือว่าเป็นที่อาบน้ำที่ใช้ได้เลยกั้นน้ำออกไม่ได้แล้วเอ้ยกั้นน้ำไม่ให้ออกได้แล้วโอเคชื่อโอเคใช้ได้ณส่วนนี้เราลืมคิดถึงเรื่องหนึ่งไปจ้ะก็คือว่าถ้ามันเป็นห้องทำอาหารใช่ไหมมันก็ต้องมีที่กินข้าวเราลืมคิดถึงที่กินข้าวไปโอเคดังนั้นเราจะย้ายนิดนึงก่อนมาอันนี้ไว้ทำอาหารตรงนี้โอเคโต๊ะคราฟอยู่ตรงนี้แล้วก็เชสปุ๊บอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีที่กินข้าวด้วยใช่เลยชึบที่กินข้าวเอาสักประมาณตรงนี้แหละชึบได้แล้วแล้วก็ทำเป็นเพชเชอร์แพดมาทึบจึบชึบโอเคโต๊ะ3ตัวปึ๊บปึ๊บวางเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเก้าอี้นั่งเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ะทำไมเก้าอี้นั่งอันที่3มันดูแบบชิดมุมมากไม่มีปัญหาจ้ะนั่งได้เหมือนกันจึบอ่ะโอเคมีโต๊ะมีเก้าอี้ทีนี้ตรงนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บเผื่อสำรองไว้แบบที่นั่งไม่พออะไรอย่างนี้ก็จะได้มีที่นั่งติดมุมตรงนี้ด้วยชึบแต่รู้สึกจะเป็นมุมที่ไม่น่านั่งเท่าไหร่นะมุมอับแต่ก็เผื่อสำรองไว้ก็ใช้ได้แล้วมีที่ทำอาหารใช่ไหมก็ต้องมีโต๊ะเอาไว้กินข้าวปึ๊บโอเคเรียบร้อยอู้ใส่ใจรายละเอียดได้ขนาดนี้แล้วปึ๊บ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 เตียงนอนเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้เรียบร้อยโอเคจ้ะ ก็แปลว่าตอนนี้บ้านต้นไม้ของเราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับอีพิโซดนี้จ้ะ ก็เอ้ยชั้นนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนสำหรับอีพิโซดนี้จ้ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า